โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภยัยได้รับบาดเจ็บและบ้านเสียหายทั้งหลังค่ะ ที่บ้านเลขที่77หมู่ที่7ตบลผาจุกอเ,เมืองอุตรดิตถ์ค่ะนายสิริวัตรบุกผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัยพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและยาเวชภัณฑ์ค่ะช่วยเหลือเยียวยาให้กับนายตรีเพชรจิรัดรดเดชมงคลซึ่งบ้านได้เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งหลังค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยขณะเกิดเหตุอาศัยอยู่2คนกับ มารดาและขณะนั้นได้หลับอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาค่ะไฟได้ลุกลามไหม้ทางออกจนไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้จึงตัดสินใจกระโดดออกมาทางหน้าต่างค่ะจนได้รับบาดเจ็บและมีไฟลวกตัวค่ะซึ่งในขณะน,นี้สองแม่ลูกนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิตโดยไฟได้ลุกลามไหม้บ้านของนายยุทธศักดิ์สิริวัฒนโนดมที่อยู่ติดการเสียหายทั้งหลังเช่นกันค่ะ